รวยร้นฟ้าเปิด5ดาราคนดังมีเครื่องบินส่วนตัวสุดหรูรวยสุดในวงการต้องบอกเลยว่าดาราเหล่านี้เวลาไปเที่ยวมักจะไปด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเรียกได้ว่ามีชีวิตที่หรูหรามากๆจะมีดาราคนไหนเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวสุดหรูกันบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่5แต้วณัฐพรต้องบอกเลยว่านางเอกสาวคนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรมักจะเป็นที่จับตามองจนกลายเป็นเรื่องราวดราม่าเสมอสำหรับแต้วณัฐพรเตมีรักที่ในครั้งหนึ่งนั้นเจ้าตัวเคยได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวโดยการเหมาเครื่องบินส่วนตัวแบบทั้งลำงานนี้กลับกลายเป็นดราม่าใหญ่โตเมื่อมีชาวเน็ตบางรายมองว่าอวดรวยแต่สาวแต้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านได้ออกมาตอบโต้ถึงเหตุผลที่ต้องเช่าเครื่องบินส่วนตัวเพราะในตอนนั้นพี่สาวที่ไปด้วยกำลังท้องกลัวว่านั่งเรือแล้วจะเป็นอันตรายนั่นเองอันดับที่4ซีริต้าเจนเซนกลายเป็นคุณแม่แบบเต็มตัวไปแล้วสำหรับนางเอกสาวคนสวยซีริต้าเจนเซนที่เป็นดาราอีกหนึ่งคนที่มักจะเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเสมอไม่ว่าจะเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศล่าสุดสาวริต้าพร้อมสามีก่อนก็ได้พาลูกชายออกไปเปิดหูเปิดตาเป็นครั้งแรกซึ่งงานนี้ริต้าก็ได้พาทั้งครอบครัวนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินตรงไปยังจังหวัดภูเก็ตเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางแบบสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวสุดๆไปเลยจ้าอันดับที่3ดิวอริสรามาต่อกันที่นางร้ายหน้าสวยอย่างดิวอริสราที่ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นมีชีวิตที่ลูลาที่ทำเอาคนอิจฉาหนักมากเพราะดิวนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็มักจะเหมาเครื่องบินส่วนตัวไปเที่ยวทุกทริปซึ่งล่าสุดดิวได้ควงแขนเซบาสเตียนนางเครื่องบินเจ็ตสุดหรูบินไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่โรแมนติกมากๆเรียกได้ว่าเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ไม่หวั่นสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวสุดๆทำเอาสาวๆอิจฉาอยากจะมีชีวิตที่ลูลามันยังสาวดิวกันเป็นแถวเลยทีเดียวอันดับที่2ลิเดียสรันรัตต้องบอกเลยว่ารวยจริงอะไรจริงสำหรับคุณแม่ลูกสองอย่างสาวลิเดียสรันรัตที่มักจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยเครื่องบินส่วนตัวเสมอบางครั้งก็ต้องยกทีมไปกับเพื่อนๆนักแสดงหลายคนนอกจากนี้สาวลิเดียยังซื้อบ้านพร้อมลานจอดเครื่องบินส่วนตัวในบ้านอีกด้วยเพราะครอบครัวของลิเดียนั้นเป็นครอบครัวใหญ่จึงใช้เครื่องบินส่วนตัวในการเดินทางนอกจากจะเป็นส่วนตัวและยังสะดวกสบายต้องบอกเลยว่ารวยจริงอะไรจริงเลยคนนี้อันดับที่1วูดดี้มิลินทจินดามาต่อกันที่พิธีกรเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอย่างวูดดี้มิลินทจินดาที่นอกจากจะเก่งแล้วยังรวยมากอีกด้วยถึงขนาดนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปกับเพื่อนๆเพื่อไปทำบุญไกลถึงประเทศอินเดียเลยทีเดียวซึ่งในครั้งนั้นเจ้าตัวได้ทำบุญเลี้ยงอาหารคนทั้งหมู่บ้านพร้อมทั้งยังไปฟังเทศอีกด้วยเรียกได้ว่านอกจากจะใจบุญแล้วยังรวยมากๆเลยล่ะจ้า